ประวัติอีจงซอกนักแสดงและนายแบบชาวเกาหลีใต้อีจงซอกเกิดเมื่อวันที่14กันยายนปีคริสตศักราช1989หรือตรงกับปีพุทธศักราช2532เขามีเลือดกรุ๊ป A และเป็นผู้ชายที่มีส่วนสูงถึง186เซนติเมตรอีจงซอกจบการศึกษาจาก Professional Motion Picture Art มหาวิทยาลัยคอนกุกเขาเริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงจากการเป็นนายแบบในงานโซลแฟชั่นวีคในปีคริสตศักราช2005จากนั้นก็เริ่มมีผลงานการแสดงภาพยนตร์เรื่องแรกในปี2005คือเรื่องซิมพาธีปี2010เรื่องโกสต์ปี2011 Flight Close to the Sun ปี2012เรื่อง Ash One และ Are to be Return to Bedปี2013เรื่อง The Faith Reader และ No Breeding ปี2014เรื่อง Hot Young Blood ปี2017เรื่อง VIP และยังมีผลงานละครโทรทัศน์อีกหลายเรื่องเลยค่ะซีรีส์เรื่องแรกของอีจงซอกก็คือเรื่อง Princess Prosecutor ซึ่งออกฉายในปี2010จากนั้นในปีเดียวกันก็มีเรื่อง Secret Garden เรื่องนี้ฮยอนบินเป็นพระเอกนะคะปี2011ซีรีส์เรื่อง High Kick Revenge of the Short Legged ปี2012เรื่อง My Prestige Moment และ School 2013ปี2013ซีรีส์เรื่อง I Can Hear You Voice เรื่องนี้สนุกมากเลยนะคะอีจงซอกเป็นพระเอกแสดงคู่กับอีโบยองและในปี2014ก็มีผลงานเรื่อง Dr. Strangerและเรื่องพินอคคิโอเรื่องพินอคคิโอนี้อีจงซอกเป็นพระเอกแสดงคู่กับพักชินฮเยซีรีส์เรื่องนี้ดีมากเลยนะคะให้ข้อคิดดีๆแล้วการเดินเรื่องคือสนุกมากและในปี2016อีจงซอกก็แสดงซีรีส์เรื่อง W เรื่องนี้แสดงคู่กับนักแสดงรุ่นพี่ฮันอโยจูเป็นซีรีส์แนวแฟนตาซีลักข้ามมิติระหว่างโลกปัจจุบันกับโลกการ์ตูนสนุกมากๆค่ะและในปี2017ก็มีผลงานเรื่อง Why You Were Sleeping เรื่องนี้อีจงซอกแสดงเป็นอัยการนางเอกก็คือแบซูจีนักแสดงหญิงแนวหน้าเป็นซีรีส์ที่สนุกและชวนติดตามทั้งเรื่องเลยค่ะและในปี2018ก็มีมินิซีรีส์3ตอนจบนะคะเรื่อง The Hymn of Death และในปี2019ก็มีผลงานซีรีส์เรื่อง Romance is a Bonus Bookเรื่องนี้อีจงซอกแสดงเป็นบรรณาธิการหนุ่มรูปหล่อและแอบรักรุ่นพี่นะคะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องของความรักต่างวัยและทำให้เรารู้เรื่องในวงการของการทำหนังสือด้วยค่ะและหลังจากซีรีส์เรื่องนี้เขาก็หายไปจากวงการพักหนึ่งเพราะว่าไปเข้ากรมค่ะเข้ากรมไปเมื่อวันที่8มีนาคม2562และออกมาจากกรมในวันที่31ธันวาคม2563ออกมาจากกรมก็เริ่มมีผลงานเดินแบบโฆษณาล่าสุดก็เดินแบบให้กับแบรนด์ Prada นะคะและก็กำลังจะมีซีรีส์เรื่องใหม่ออกมารอติดตามรับชมผลงานของอีจงซอกด้วยนะคะสวัสดีค่ะ